วัสดีเราชื่อใหม่วิภาวรรณเกตินาวิชัยเป็นคนชอบทำอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆทดลองอะไรใหม่ๆและชอบทำอาหารแบบใหม่นี่คือแม่หมอกและพ่อของใหม่ที่บ้านของใหม่ขายเนื้อแดดเดียวมานานกว่า20ปีใหม่เติบโตมากับธุรกิจนี้ทำให้ใหม่สัมผัสได้ถึงความรักในอาชีพนี้ใหม่จึงเกิดไอเดียว่าถ้าเราเอาเบคอนมาผสมผสานกับเนื้อแดดเดียวของที่บ้านมันน่าจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จึงได้ลองลงมือทำซึ่งก็ได้ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อเบคอนนัวใหม่มีความสุขทุกครั้งที่ครอบครัวของใหม่ได้ช่วยกันทำสินค้าการไปช่วยกันขายของที่ตลาดจึงทำให้เราอยากที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าต่อไปข้าวท่าดีเลยอร่อยดีอะไรลูกมันคือเบคอนนัวเพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเพราะลูกค้าคือคนสำคัญ